วัชมานเป็นอะไรมากไหมครับคุณไหวไหมเนี่ยน่าจะแพ้ท้องค่ะคุณชาวี คุณชาวีไม่ไปทำงานเหรอคะวันนี้ก็คุณท้องไงผมอยากจะดูแลคุณให้ดีนะสิครับโคจมานแหมคุณก็ให้เจนนี่ดูแลฉันแล้วนี่คะคุณชาวีคุณโคจมานคุณชาวีคะอาหารพร้อมแล้วค่ะเชิญที่ห้องครัวไปเลยค่ะไหนดูสิเช้านี้เจนนี่ทำเมนูอะไรให้เรากินนะทำไมเหม็นแบบนี้นะอ้าวทำไมล่ะพจมานนี่ก็เป็นเมนูที่คุณชอบไม่ใช่เหรอครับแต่มันเหม็นนี่คะคุณชาวี่แล้วคุณอยากจะกินอะไรล่ะครับพจมานเจนนี่ช่วยเอาอาหารไปเก็บไว้ก่อนนะค่ะคุณพจมานไหนบอกมาสิพจมานคุณอยากจะกินอะไรอยากจะกินอะไรที่มันแซ่บๆบ่ค่ะคุณชาวีแซ่บๆเหรองั้นเอาเป็นมะม่วงดีไหมพจมานฉันอยากกินต้มแซ่บเห็ดนะค่ะคุณชาวีอย่างนั้นหรอกเหรอได้ได้งั้นเดี๋ยวผมไปซื้อให้ก็แล้วกันนะพจมานพอดีมีร้านอร่อยๆ อยู่หน้าปากซอยนะค่ะคุณชาวีรีบมานะคะครับพจมานเจนนี่เดี๋ยวฉันมานะดูแลพจมานให้ดีล่ะค่ะคุณชาวีสวัสดีครับเจ๊เจ๊ครับเจ๊อ้าวยังไงคะคุณชาวีรับอะไรดีคะมาซื้อกับข้าวเจ๊ด้วยตัวเองเลยเหรอคะเนี่ยก็นิดหนึ่งอะครับเจ๊พอดีว่าพจมานแพ้ท้องแล้วอยากกินอะไรแซ่บๆนะครับแหมน่ารักจริงๆเลยนะพจมานอยากจะกินอะไรล่ะจ๊ะเห็นบอกว่าอยากกินต้มแซ่บเห็นนะครับเจ๊อย่างนั้นเหรอจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเจ๊จัดให้นะยืนรออยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเอ๊ะอุ๊ยตายนั่นมันคุณชาววี่นี่นาดีใจจังเลยอ่ะได้เจอคุณชาววี่ด้วยคุณชาววี่ขาคุณชาววี่คิดถึงจังเลยอ่ะค่ะขอโทษนะครับคุณเป็นใครกันครับแหมคุณชาววี่ก็ทำเป็นจำไม่ได้หญิงเล็กยังไงล่ะคะเอ๊ใช่คุณหญิงแรกจริงๆหรือครับเนี่ยแหมเปลี่ยนไปจนผมจำไม่ได้เลยนะครับก็ใช่นะสิคะหญิงเล็กไงจะใครล่ะฉันน่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปต่อผมมาจะได้ผมยาวเหมือนนางพจมานคุณจะได้กลับมาสนใจฉันบ้างยังไงล่ะคะคุณชาววี่ค่ะคุณชาววี่ฉันรักคุณโอ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับผมกำลังจะมีลูกแหมคุณชาววี่คุณชาววี่ค่ะฉันคิดถึงคุณจังเลยค่ะเจ๊ครับเดี๋ยวผมให้เจนนี่มาเอานะครับผมไปก่อนนะครับคุณชาววี่คุณชาววี่คุณชาววี่จะไปไหนล่ะคะคุณชาววี่อ้าวคุณชาววี่กลับมาเร็วจังเลยค่ะแล้วไหนล่ะคะต้มแซ่บเห็ดน่ะโทษทีนะโพชมานมีปัญหานิดหน่อยนะเจนนี่เธอไปเอาต้มแซ่บเห็ดมาให้หน่อยละกันนะรับทราบค่ะคุณชาววี่สวัสดีค่ะเจ๊อ้าวว่าไงจ๊ะแม่สาวซื้ออะไรดีจ๊ะพอดีดิฉันมารับอาหารที่คุณชาววี่สั่งไว้นะคะอ๋อเธอนั่นเองโอเคเจ๊เสร็จแล้วเดี๋ยวเจ๊ใส่ถุงให้นะจ๊ะนี่จ้า40บาทจ้ารบกวนเจ๊ลงบัญชีคุณชาววี่ได้เลยนะคะโอเคจ้ะโอเคไม่จ่ายแล้วคุณชาววี่เนี่ยลาก่อนค่ะมาแล้วค่ะอิ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะผมเห็นคุณกินได้เยอะแบบนี้ก็ดีใจลูกของเราจะได้แข็งแรงนะนี่ผมไม่คิดเลยนะเนี่ย
ว่าผมจะมีลูกนะพจมานค่ะคุณชาวีฉันดีใจสุดๆที่เราจะได้มีลูกกันนี่พจมานลูกเรานะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันนะผมละตื่นเต้นจริงๆเลยไม่รู้สิคะคุณชาวีอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะนั่นสินะพจมานว่าไงล่ะเจนนี่เธอคิดว่าลูกของฉันจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฉันไม่ทราบค่ะคุณชาวีอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวล่ะคะฉันน่ะเหรอถ้าเป็นลูกสาวแล้วก็จะต้องน่ารักเหมือนพจมานแน่ๆเลยแต่ฉันคิดว่าลูกของเราจะเป็นผู้หญิงนะคะคุณชาวีเอ๊ะใครมาน่ะเจนนี่ไปดูหน่อยสิว่าใครมารับทราบค่ะคุณชาวีสวัสดีค่ะคุณเป็นใครหรอคะว้ายตายแล้วนี่นางพจมานไม่เจอกันนานเนี่ยเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะดิฉันไม่ใช่คุณพจมานค่ะแล้วนี่แกเป็นใครกันยะไม่อยู่บ้านนางพจมานได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นภรรยาคนใหม่ของคุณชาวีนะฮะไม่ใช่ค่ะดิฉันเป็นหุ่นยนต์รับใช้ของคุณชาวีที่ได้รับหน้าที่ดูแลคุณพจมานค่ะเอ้าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกล่ะปล่อยให้ฉันยืนถามอยู่ได้ที่แท้ก็หุ่นยนต์รับใช้นั่นเองแล้วนางพจมานอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยคุณพจมานและคุณชาวีอยู่ด้านในค่ะกรุณาบอกชื่อและจุดประสงค์ในการมาด้วยค่ะโอ้ยเรื่องมากจริงๆเลยฉันชื่อหญิงใหญ่ฉันมาเยี่ยมนางพจมานโอเคมั้ยยะงั้นเชิญตามดิฉันเข้ามาได้เลยค่ะที่รักคะตามดิฉันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมพจมานกันแล้วค่ะเอ๊ะใครมาบ้านกันนะปกติไม่เห็นจะมีใครมาเลยนี่นานั่นสินะพจมานใครมาหาเรากันนะอ้าวว่าไงเจนนี่ใครมากันเหรอเป็นผู้หญิงค่ะผมสีเขียวถึงบอกว่าชื่อหญิงใหญ่ค่ะคุณชาวีฮะคุณหญิงใหญ่มาอย่างนั้นเหรอเขามาทำไมกันนะหรือว่าจะมารังแกพจมานถึงที่บ้านเลยเหรอเนี่ยแบบนี้ชักจะเกินไปแล้วเออคุณชาวีคะไม่ต้องยืนก็ได้ค่ะเขาอาจจะมาดีก็ได้นะคะอ้าวโทษทีพจมานสวัสดีค่ะคุณชาวีสวัสดีจ้ะพจมานสวัสดีค่ะคุณหญิงใหญ่สวัสดีค่ะคุณอ๋อผู้ชายคนนี้แฟนฉันเองจ้ะชื่อคุณฮับสวัสดีครับคุณพจมานคุณชาวียินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณฮักเชิญนั่งสิครับขอบคุณครับนี่ผลไม้ครับคุณหญิงใหญ่ตั้งใจเลือกเพื่อมาเยี่ยมคุณพจมานเลยนะครับเนี่ยคุณหญิงใหญ่มีธุระอะไรกับดิฉันอย่างนั้นหรอคะถึงมาหาฉันถึงที่บ้านเลยอะค่ะก็ฉันน่ะได้ข่าวว่าเธอท้องก็เลยมาดูให้แน่ใจยังไงล่ะนี่คุณหญิงใหญ่พจมานน่ะกำลังตั้งท้องอยู่นะครับถ้าคุณจะมาหาเรื่องพจมานผมว่าคุณกลับไปซะดีกว่านะครับแหมคุณชาวีคะฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเรื่องพจมานหรอกนะคะฉันน่ะกลับตัวกลับใจแล้วค่ะที่มาวันเนี้ยก็กะจะมาแสดงความยินดีเท่านั้นเองค่ะส่วนผลไม้เนี่ยก็ไม่มียาพิษหรอกนะคะเชื่อฉันได้ค่ะไม่งั้นก็ลองถามคุณฮักดูได้เลยนะคะขอบคุณนะคะคุณหญิงใหญ่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพจมานฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะที่เมื่อก่อนน่ะฉันรังแกเธออิจฉาเธอจนหน้ามืดตามัวถ้าไม่ได้คุณฮักแล้วก็ฉันคงจะนิสัยไม่ดีตลอดไปคุณก็พูดเกินไปนะคุณหญิงใหญ่คุณน่ะทั้งสวยแล้วก็จิตใจดีเฮ้ยตายปากหวานจังเลยนะคะพูดแบบนี้ฉันก็เขินนะคะเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองสินะขอบคุณที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนะครับค่ะคุณชาวีแต่ฉันขอเตือนเลยนะคะให้ระวังหญิงเล็กไว้เพราะนางนั่นน่ะยังรักคุณค่ะเขาอาจจะมาตามรังควานนางพจมานก็ได้นะอย่างนั้นเหรอคะคุณหญิงใหญ่คุณชาวีคะ
ฉันกลัวจังเลยค่ะไม่เป็นไรนะผมจะปกป้องคุณเองพจมานระวังไว้ก็ดีนะจ๊ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวมากหรอกนะคนอย่างนางหญิงเล็กน่ะจะทำอะไรได้นี่คุณหญิงใหญ่ครับผมว่าควรจะกลับกันได้แล้วเรามารบกวนเวลาพักผ่อนของคุณพจมานอุ๊ยจริงสิคะคุณฮอปไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหญิงใหญ่นานๆจะมีใครมาเยี่ยมสักทีไม่ได้หรอกนะพจมานกำลังท้องกำลังไส้ต้องพักผ่อนเยอะๆรู้ไหมพวกเราขอตัวก่อนนะครับครับผมขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเจนนี่ไปส่งคุณหญิงใหญ่กับคุณฮักหน่อยสิค่ะคุณชาวี ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ